คณะมูลนิธิพลังบุญนะครับได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยนะครับอนุญาตให้ทำยันแล้วก็บัตรยันนะครับเพื่อใช้ในโครงการของมูลนิธิพลังบุญในงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่ทรุดโทรมณวัดกลางคลองข่อยในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นอกจากนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้กับพระยันและบาทยันในครั้งนี้ด้วยครับโดยพยันนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิพลังบุญซึ่งก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่หน้าใบโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนต้นพระศรีมหาโพธิ์หมายถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนยันที่อยู่มุมบนด้านซ้ายและขวานะครับจะเป็นยันธงชัยนวหรคุณโดยยันธงชัยนวหรคุณนั้นเป็นพระยันแห่งชัยชนะจะประสบความสำเร็จชนะทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนยันถัดมานั้นเป็นยันที่มีอักษรตัวลืออยู่ตรงกลางซึ่งหมายถึงหัวใจของพระฤาษีมีอำนาจในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตีโดยล้อมรอบด้วยตัวอักษรนะโมพุทธายะหมายถึงคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะหมายถึงพระกกุสันโธโมหมายถึงพระโกนาคัมพุทธหมายถึงพระกัสสปะทาหมายถึงพระสมณโคดมยะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรนะโมพุทธายะพุทธคุณครอบจักรวาลปลอดภัยแคล้วคลาดป้องกันเสนียดจันไรและสิ่งที่เป็นอัปมงคลเมตตามหานิยมค้าขายรุ่งเรืองยันต่อมาเป็นยันด้านซ้ายของสัญลักษณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยันนะฉับพันรังสีหรือยันนะหน้าทองภายในยันเป็นตัวอักขระนะปัทมังพินทุล้อมรอบด้วยอักขระมะอาอุมะเมตตาอากรุณาอุปราณียันนี้ให้คุณทางเมตตามหานิยมลำดับต่อมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางสิงหาสายญาติทั้งตะแคงซ้ายและตะแคงขวาเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงยมกปฏิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อถูกเดียรถีท้าให้แสดงอิทธิปฏิหารณเมืองสาวัตถีนับเป็นปฏิหารที่ใช้ปราบกลุ่มคนที่มีอวิชชาหรือกลุ่มคนที่เป็นเดียรถีนอกพระพุทธศาสนาลำดับถัดมาเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระอริยสงฆ์ผู้แตกฉานในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้สร้างพระสมเด็จวรคังซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องลำดับถัดมาเป็นอักขระข้างสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นอักขระพุทธคุณอ่านว่าอรหังพุทโธหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ห่างไกลจากกิเลสยันถัดมาจะเป็นยันพญาไก่เถื่อนซึ่งเป็นยันที่เขียนโดยสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตยันนี้มีลักษณะทรงปราสาททรงมงกุฎให้คุณทั้งปลอดภัยแคล้วคลาดปราศจากพยันอันตรายและค้าขายรุ่งเรืองยันลำดับถัดมาในด้านขวาเป็นยันพญากาน้ำซึ่งเป็นยันใช้คู่กันกับยันพญาไก่เถื่อนโดยยันพญากาน้ำจะป้องกันพยันอันตรายทางน้ำและค้าขายทางน้ำให้รุ่งเรืองลำดับถัดมาในตรงกลางของยันนั้นเป็นยันพิชัยสงครามซึ่งเป็นยันที่ให้คุณในเรื่องของการภัยแคล้วคลาดเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตามีชัยชนะในทุกสถานการณ์มีความสำเร็จเป็นสิริมงคลประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ตกต่ำไม่ขัดสนลำดับถัดมาทางซ้ายเป็นยันหนุมานหกกรออกศึกให้คุณทางด้านอำนาจมีความเป็นผู้นำคนเกรงขามมหาอุดแคล้วคลาดชนะภัยกลับร้ายกลายดีลำดับถัดมาทางด้านขวาเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้า
เป็นการอัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งพระกระแสนิพพานอันประเสริฐให้คุณครอบจักรวาลโชคลาภบารมีความสำเร็จหน้าที่การงานเมตตามหานิยมป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเสริมดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำคุ้มครองจากพยันอันตรายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถานการณ์หากผู้ได้ไปรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์มันสร้างกุศลสร้างบุญบารมีอยู่เสมอไม่ให้ขาดสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกำแพงแก้วเป็นเกราะคุ้มกันให้ห่างจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงยันลำดับถัดมาทางด้านซ้ายคือยันโสรสมงคลซึ่งยันโสรสมงคลนั้นเป็นยันชั้นสูงเป็นมหายันที่เกิดจากการนำเอายันทั้ง3ชนิดมารวมกันไว้โดยใช้ตัวเลขแทนความหมายมงคลต่างๆประกอบด้วยยันจตุโรที่อยู่ตรงกลางยันโสรสยันลำดับที่2คือยันตรีนิสิงเหยันลำดับที่3คือยันอริยสัจโสรสยันโสรสมงคลนี้ให้คุณครอบจักรวาลอำนวยความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งจากพูดผีคุณสายภัยร้ายทั้งปวงยันลำดับถัดมาทางด้านขวาคือยันเกราะเพชรโดยการเขียนยันนั้นคือการนำคาถาพุทธคุณอิติปิโสมาเขียนเรียงใหม่เป็นแนวตั้งให้คุณในการคุ้มครองจากพยานอันตรายทั้งปวงสัตว์พิษทุกชนิดคุณไสทุกศาสตร์ไสยศาสตร์ทุกประเภทคงกระพันชาติลำดับถัดมาตรงกลางคือยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูยันนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยท่านเคยให้ความหมายไว้ว่าพระนารายณ์ทรงครุฑยืนประทับพระราหูพระนารายณ์ท่านก็มีหน้าที่ช่วยบ้านช่วยเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขจัดปัญหาต่างๆให้หมดไปบางคนก็มีความเชื่อว่าอุปสรรคและปัญหามาจากราหูแต่แท้จริงไม่ใช่พระราหูคือพระโพธิสัตว์ที่เตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความดีอย่างเดียวทำความชั่วอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นท่านก็เป็นคุณและคุณของท่านก็ให้เรื่องสมบัติจักรพรรดิ7ประการให้แก้วสารพัดนึกคือความสำเร็จแก่คนให้เงินและทองแก่คนลำดับถัดมาเป็นสัญลักษณ์ด้านซ้ายและขวาของยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูคือสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยมีเทพพระอาทิตย์และเทพพระจันทร์อยู่ทั้งสองข้างโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์คือผู้ให้คุณแก่โลกผู้ให้คุณแก่มนุษย์ทั้งกลางวันและกลางคืนภาพยันนี้จึงเป็นสัญลักษณ์การขอให้สิริมงคลจงบังเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนและลำดับสุดท้ายของพยันคือลายเซ็นสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวงเล็บสมเด็จธงชัยพุทธศักราช2567